ทำเชี่ยอะไรเนี่ยนี่มึงจะฆ่ากูเหรอพอดีผมเห็นคุณหนูถือปืนมาแล้วกลัวว่าจะเปิดลั่นไกอะครับผมกลัวว่าคุณหนูจะเป็นอันตรายมึงมาว่ายน้ำดึกๆดื่นๆแบบเนี้ยเป็นใครก็คิดว่าโจรผมขอโทษจริงๆครับผมอึดอัดแล้วก็นึกว่าทุกคนนอนไปหมดแล้วก็เลยมาใช้สระว่ายน้ำคนเดียวครับแล้วการที่ทุกคนนอนไปหมดแล้วอะเท่ากับว่ามึงมาใช้สระได้เหรอแต่ว่าคุณหนูจะบอกพ่อผมได้ไหมครับเรื่องผมมาใช้สระว่ายน้ำผมขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวผมจะไม่มาใช้สระว่ายน้ำแล้วก็ได้ครับแล้วถ้ากูไม่บอกพ่อมึงอ่ะกูจะได้อะไรจากมึงผมไม่มีอะไรให้คุณหนูหรอกครับผมไม่มีเงินแต่ถ้าคุณหนูอยากให้ผมทำอะไรอ่ะผมยอมทุกอย่างเลยครับแต่ขอแค่อย่างเดียวอย่าบอกพ่อผมได้ไหมครับการที่มึงไหว้ไม่ได้ช่วยมึงพ้นความผิดนะส่วนจะให้มึงทำอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ครับคุณหนูก่อนอื่นเลยเลิกเรียกกูว่าคุณหนูไม่ได้นะครับคุณหนูเป็นเจ้านายของผมแล้วพ่อของผมก็เรียกคุณหนูว่าคุณหนูด้วยมึงสมกับการเป็นลูกชายลุงนนท์จริงๆผมขออนุญาตนะครับผมถอดซองกระสุนให้แล้วนะครับถ้าคุณหนูจะใช้อ่ะค่อยเอาซองกระสุนไปใส่ใหม่เพื่อความปลอดภัยครับขอบใจ